สวัสดีครับนะักศึกษาทุกท่านเรามาเรียนกันต่อนะครับคราวที่แล้วที่เราเรียนกันไว้ก็คือเรียนถึงตอนที่อนุโลมปุจฉาในฝ่ายของอุปาทะวาระปุคโลกาสวาระคราวนี้เรามาเรียนในปฏิโลมปุจชานะครับถามว่ายัตสวาปณะยัตถะเวทนาขันโทนุปชัชชิสติตัสสะตัถะรูปักขันโทนุปัชชิตติติ หรือว่าเวทนาขันจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูป,ปรขันก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเ <mixed> <object queue. S 2> วลาเราพูดถึงปุกข้าโลกาสวาระในอนาคตะวาระนี้เราให้แบ่งองค์ธรรมออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มที่จะเกิดซ้ำกลุ่มหกลุ่มที่ไม่เกิดกลุ่มหนึ่ง จะไม่เกิดอีกแล้วคือสําเร็จในชาตินี้แล้วกลุ่มไม่ซ้ําคือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่ไม่สําเร็จแต่จะไม่เกิดในในภูมิที่เขาเกิดอยู่อีกแล้วคือเป็นมนุษย์ก็จะไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเป็นเทวดาในภูมิในชั้นใดชั้นหนึ่งก็จะไม่เกิดเป็นเทวดาในชั้นนั้นอีกแล้วนะครับจากนั้นเราก็บอกว่าองค์ธรรมของคนที่เกิดซ้ำเนี่ยมีตั้งแต่ปัญจะเกิดตายแล้วก็ ไปสู่ปัญจะอรูปกําลังเกิดและกําลังตายแล้วก็ไปสู่อรูปคือซ้ำภูมิของเขานั่นแหละครับแล้วก็อส,สัญญาสัตตภูมิกําลังเกิดและกําลังตายแล้วก็ไปสู่อส,สัญญาสัตตภูมิอีกทีหนึ่งนะครับในเส้นสายของสังสารวัตรไม่ว่าจะเกิดในชาตินี้เป็นอะไรถ้าชาติต่อต่อไปไปเจอเขานะครับเจอแค่จุดเดียวก็ถือว่าซ้ําแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องซ้ํซ้ๆไปตลอดนะครับขอให้เจอมีหนึ่งครั้งเนี่ยเขาไปเกิดอีกทีหนึ่ง ก็ถือว่าซ้ำแล้วเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่เราตั้งไว้จึงมี3จุดแบบนี้คือคนที่จะไปเกิดซ้ำคือกําลังเกิดและกําลังตายในปัญจะแล้วก็จะไปซ้าภูมิในปัญจะภูมิเดิมกําลังเกิดและกําลังตายในอรูปแล้วก็จะไปซ้าภูมิเดิมในอรูปเรากําลังเกิดและเกิดกําลังตายในอาศานแล้วก็จะไปซ้ําในอาศานอีกทีหนึง่งกับบุคคลที่มีศักยภาพในการที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้คือจะ ทำตนให้เป็นพระอรหันต์ได้นะครับก็ได้แก่บุคคลที่เจริญวิปัสนนาในชาตินี้ในปัญจโวการภูมิบุคคลที่เจริญวิปัสนนาในชาตินี้ในอรูปภูมิแล้วก็จะไม่เกิดอีกแล้วนะครับจะไม่เกิดอีกแล้วบุคคลเหล่านี้ไม่มีอะไรเกิดทั้งสิ้นนะครับในอนาคตจะไม่มีอะไรเกิดเลยนะครับจะไม่มีอะไรเกิดเลยทั้งสิ้นจากนั้นกลุ่มทพ่งซ้ก็คือตรงเงินค่ากับกลุ่มซ้ำนั่นแหละครับคือ ถ้าเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเป็นต้นหรือเคยเกิดอยู่ในเวหาพลาภูมิก็จะไม่เกิดในเวหาอีกแล้วอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแล้วก็มีบุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในอรูป,ปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วก็จะไม่เกิดซ้ําภูมิแล้วอย่างเช่นเกิดมาในอากาสารน,นจาย,ยตนะ ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นอริยะบุคคลแล้วถ้าไม่สําเร็จในในอากาศาก็ต้องไปสําเร็จในภูมิอื่นกลับมาอากาสาไม่ได้หรือเป็นบุคคลที่เป็นติเหตุกะปุถุชนที่เข้าไปอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งในอรูปอย่างไรก็ตามก็จะออกมาแล้วแต่เขามีโอกาสสำภูมิได้แต่บุคคลที่เป็นติเหตุกะในอรูปนั้นถ้าบอกว่าไม่สำภูมิคือจะเลื่อนภูมิไปเรื่อย จะเคลื่อนพบไปเรื่อยๆโดยที่ไมส่สำภูมินะครับมีบุคคลในในในพุทธศาสนาอยู่8บุคคลนะครับที่พูดถึงบุคคลที่จะเกิดให้ครบทุกภูมิเลยนะครับเรียกว่าวาตาภิรตตบุคคลเราเรียนเ,เราเรียนไปแล้วในชั้นมชีมาตรีนะครับมีพระนางวิสาขาเป็นต้นนะครับที่ที่อธิษฐานไว้ว่าอยากจะท่องไปในภพภูมิทั้งหมดก่อนที่จะปรินิพานนะครับ จากนั้นก็มีบุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในอสาญยสัตตภูมิแล้วก็จะไม่เกิดในอสัญยสัตตภูมิอีกเพราะฉะนั้นพอเขาไม่เกิดในภูมิของเขาหลักที่เราถามถามแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นพอเขาไปเกิดเป็นภูมิอื่นเอาเสร็จแล้วนะครับไม่สามารถที่จะระบุได้เลยว่าเขาจะเกิดในภูมิเดิมแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกว่ารูปขันนามขันจะไม่เกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นแน่ๆเพราะเขาเคลื่อนภูมิไปแล้วจะไม่เกิดไม่จะไม่เกิดในภูมิที่ซ้ําอีกแล้วนะครับ พราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยรูปรขันเวทนาขันก็จะไม่เกิดแก่เขาแล้วครับเพราะเขาเคลื่อนภูมิไปแล้วภูมิที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วต่อเขานะครับเราจึงได้องค์ธรรมสามชุดนะครับคือชุดที่ซ้ำภูมิชุดที่ไม่เกิดชุดที่ไม่ซ้ำสามชุดจากนั้นเราก็มาถามว่าเวทนาขันจะไม่เกิดแก่บุค คนใดในภูมิใดเวทนาขันก็จะไม่เกิดแก่บุคคลที่อยู่ในอสัญญัสัตภูมินั่นแหละเพราะเวทนาขันไม่มีนะครับจะไม่เกิดนอกจากนั้นเห็นไหมครับคนที่ไม่เกิดเวทนาขันก็จะไม่เกิดคนไม่สามภูมิเวทนาขันก็จะไม่เกิดถามต่อไปแล้วรูป,ปรขันจะเกิดแก่เขาไหม องค์ธรรมที่เราตั้งไว้เนี่ยสามจุดนี้คือสันนิฐานบทเท่านั้นนะครับสามจุดถามว่าในสามจุดเนี่ยรูปประขันจะไม่เกิดใช่ไหมเราบอกในอสัญญาสัตวภูมิรูปประขันจะเกิดนะครับถ้าจะเกิดใหม่รูป,ปรขันต้องเกิดแน่นอนเพราะเขามีแต่รูปส่วนบุคคลที่จะบรรลุแล้วรูปประขันจะไม่เกิดคนไม่สามภูมิรูปประขันจะไม่เกิด,ปปกดแล้วเราบอกคนไม่เกิดเนี่ยใช้คํา,าว่าปัจฉิมภวิกานง นะครับคือเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายก็คือชาติสุดท้ายแบบบรรลุเลยกับชาติสุดท้ายคือไม่ซ้ําเพราะฉะนั้นเวลาเราแสดงองค์ธรรมแบบที่บรรลุเนี่ยเราบอกว่าเป็นปริปัชิมะภาวิกะโดยตรงแต่ผู้ที่ไม่ซ้ํานี้เราบอกว่าเป็นปัจฉิมภวิกะโดยอ้อมองค์ธรรมเราจึงคิดแค่นี้ในส่วนของคู่นี้คือ ยัตสวาปะนะยัตถะเวทนาขันโทนินุปัชชิสติตัสสัตถะรูปรขันโทนุปัชิติตติตินีเราบอบองค์ธรรมบทเดียวได้แก่บุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในอสันและจะไปเกิดในอสันใหม่คือองค์ธรรมบทเดียวองค์ธรรมสองบทคือไม่เกิดและไม่ซ้ํานะครับเราก็หยิบมาดูในรูปประโยคได้เลยนะครับ ถามว่าหรือว่าเวทนาขันจะไม่เกิดเราบอกแล้วว่าองค์ธรรมบทเดียวคืออสานบนธรรมสองบทคือไม่เกิดและไม่ซ้ําคนที่กําลังเกิดและกําลังตายเนี่ยอสานเรียกว่าอสาญยะสัตตานังคนที่ไม่เกิดไม่ซ้ําชื่อว่าปัชิมะพวิการังในโจทย์ถามยะสะยะหะให้เติมไปเลยว่าเป็นเตสังตัตธะนี่แก้ไขนะครับน่าเสีเกิน จะนั้นก็เล os, is ่าโ is จทย์เวทนาขันโทนุปัชิิติเวทนาขันโทนุปัชิิติเจอเครื่องหมายที่แตกต่างใส่โนจะเตสังตัทธะล่อกโจทย is ์ต่อรูปกขันโทนุปัชิิติเครื่องหมายที่เหมือนการให้ใส่จะาจ่คือเวทนาขันโทจะนุปัชชิติรูปกขันโทจะนุปัชิิติจากนั้นก็มาแปลเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภ,ภ,ภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิด แต่รูป,ปรขันจะไม่เกิดแก่บุคคลน,นั้นประธานโทษนะคะแปลผิดเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอสศัยสัตตภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะไม่เกิดแต่รูป,ปรขันจะเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นต้องใส่คําว่าในภูมินั้นด้วยจากนั้นองค์ธรรมสองบทปัชิมะพวิการนังแปลว่าบุคคลที่เป็นปัชิมภวิกาเหล่านั้นใส่คําว่าในภูมินั้น เวทนาขันก็จะไม่เกิดรูปขันก็จะไม่เกิดได้บาลีและคำแปลแล้วมาดูองค์ธรรมกันคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิได้แก่สุขติอเหตุกาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญอย่างนี้ไม่ต้องใช้คำว่าที่เรียกว่านะครับเพราะมาสองขาเลยกำลังเกิดและกำลังตายแต่ต้องพ่วงไปว่าและจะเกิดในอสัญญาสัตตภูมิอีกนะครับจะได้สภาวะของตัว องค์ธรรมที่เรามาตั้งไว้คืออสัญญาสัตตภ,ภูมิที่สําคัญที่สุดต้องใส่คําว่ากับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งจากนั้นบุคคลที่จะสําเร็จคือจะไม่เกิดแล้วองค์ธรรมอันนี้ก่อนนะครับจะเอามารวมกันเลยคือเวลาที่เราเรียนในปุคาละวาระนี่เขาจะแบ่งออกไปว่าเป็นบุคคลที่เป็นติเหตุกะก,ก่อนแล้วก็เอาผลสามมารวมกันแต่องค์ธรรมไม่นิ่งนะครับก็สามารถที่จะ เขาสามารถที่จะเปลี่ยนไปตามลักษณะขององค์ธรรมได้ในแต่ละวาระนะครับองค์ธรรมของผู้ที่จะไม่เกิดอีกแล้วคือติเหตุตกัะปุถุชนหนึ่งผลเผลสกขับบุคคล3ต้องเน้นว่าเป็นที่เป็นปัจฉิมภพิวกะซึ่งกำลังเกิด <S <S เขาแสดงขาเกิดก่อนซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิ ที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของติเหตุกาปฏิสนทิจสิบสามเจตสิกสามสิบห้ากรรมชักราบสามเจ็ดสี่จากนัน้นแสดงขาดับคือพระอรหันต่ปรินิพานพระอรหันต์ตาบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปรินิพานในจัตุโวโการ,รภูมิปัญจโวโการ,รภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของติเหตุกาจุติจิตสิบสามเจตสิกสามสิบห้ากรรมะรูปที่ดับครั้งสุดท้าย เกิดดวงไหนก็ตายดวงนั้นแหละครับที่สําคัญต้องเน้นคําว่ากับจัตุโวการะภูมิ4ปัญจโวการะภูมิ22เวนอบายภูมิ4เมื่อแสดงแบบนี้เราจะเราจะต้องเน้นว่าเป็นปัจฉิมภะวิกะโดยตรงด้วยนะครับเพราะเราบอกแล้วว่าผู้ที่จะไม่เกิดแล้วเป็นปัจฉิมภะวิกะโดยตรงส่วนที่ผู้ที่จะไม่เกิดสามภูมิ เราเรียกเขาว่าปัชิมภาวิกะโดยอ้อมนะครับถ้ามาทั้งชุดรวมแบบนี้ไม่จําเป็นต้องแยกภูมิเขาจะให้ใส่องค์ทาเต็มเลยคือปุถุชน4ผลเสกขับคน3ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายใน30ภูมิเม้นอคติธาภูมิและเนี่ยครับตัวที่ระบุสภาวธรรมเขาคือและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับ30ภูมิเม้นอคติธาภูมิองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่ องค์ทาหมดหลังเท่านั้นนะครับคราวนี้ตอนที่เราเรียนกันเราบอกว่าให้ดูว่ามีซ้ำได้แล้วก็ดูไม่ซ้ำหมายถึงภูมิแล้วก็สำเร็จนะครับเช็คอย่างนี้ก่อนเลยอบายภูมิสี ซ้ำก็ได้ไม่ซ้ำก็ได้แต่สําเร็จไม่ได้กามสุกติภูมิเจ็ดซ้ําได้ไม่ซ้ําก็ได้สําเร็จก็ได้รูปภูมิสิบเป็นสุทธาวาสภูมิจะให้ซ้ําก็ได้ไม่ซ้ําก็ได้สําเร็จก็ได้สุทธาวาสภูมิห้ายังไงก็ไม่ซ้ํา คือซ้ําไม่ได้แต่ระบุว่าไม่ซ้ําแค่4ภูมิคือไม่ซ้ํานะครับไม่สามารถซ้ําได้แต่ในอกักติทธานนี่คือห้ามซ้ําเขาจึงแยกออกมานะครับเป็นอกักติทธาภูมิสําเร็จก็ได้เพรา <ๆ S 2> ะฉะนั้นเห็นไหมครับในปัญจโวการภูมิมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันถ้าซ้ำมี21ซ้ำมี21 คืออบายภูมิ4กามภูมิกามสุกติภูมิ 7, รูปปรูปภูมิ10สุทธาวาสภูมินี้ไม่ซานะครับจึงมี21ที่ไม่ซ้ํา26เอาอากนิฐาาภูมิออกอันหนึ่งคือไม่ซ้ํา25ภูมิ ที่สำเร็จได้มี22ภูมิเอาอบายภูมิออกแล้วเราก็มาบวกกับคนที่จะซ้ำในอรูปได้4ไม่ซ้ำในอรูปก็ได้4สํำเร็จอนอรูปก็ได้4นะครับแล้วก็มาบวกกับอสัญยะสัตตภ,ภูมิหนึ่งที่จะซ้ำได้ไม่ซ้ำแล้วก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นบุคคลที่ไม่ซ้ำคือตัวเลขที่เราจะเอามาดู จึงได้แก่25บวก4เป็น29บเก1เป็น30ภูมิเว้นอักนณิฐาภูมิมันจํานวนตัวเรกข,ของบุคคลที่จะไม่3ได้แก่บุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายใน30ภูมิเว้นอักนณิฐาภูมิบุคคลเหล่านั้นคือปุถุชน4ผลเสกขาบ,บุคคล3นั่นเองเพราะว่าจะไปอยู่ในรูป,ปรภูมิสุดาวารสภูมิ อรูปภูมิก็ต้องเริ่มจากติหนึ่งผลสามอยู่แล้วนะครับแล้วเขาเวียนว่ายตายเกิดพระรหันไม่มีแน่นอนเพราะะนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่4ีสใน30ภูมินะครับองค์ธรรมที่เราสรุปมาตรงนี้จึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน30ภูมิ เว้นอากนิษฐาภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับ30ภูมิเว้นอากนิฐาาภูมิเพราะฉะนั้นในส่วนของปัจจนีิของรูปนามเราจบแล้วเราก็ไปส่วนต่อไปคือนามนามอุป,ปาทาวาระอนาคตะวาระปุขคโลกาสะวาระเวทนากับสัญญา ถามว่ายัตสะยัตถะเวทนาขันโธอ,อุปชิสติตัตสะตัถะสัญญาขันโธอุปชิสติติเวทนาขันจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดสัญญาขันก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเราบอกแล้วถ้ามีนามเหมือนกันเวทนาสัญญาจะเกิดทั้งคู่ยังไงก็อามันตาเพราะเขาเกิดพร้อมกัน แต่เราจะดูว่าองค์คำอมันตาคืออะไรละ่ะเราก็แบ่งเป็นคนที่เกิดซ้ำคนที่เกิดซ้ำคนที่ไม่เกิดแล้วคนไม่ซ้ำถามว่าจะเกิดก็ต้องมาดูกลุ่มซ้ำเท่านั้นว่าเวทนาขันจะเกิดสองกลุ่มนี้ไม่ต้องดูเลยเพราะนี้จะไม่เกิด เขาคนนี้คนนี้มาดูกลุ่ม3กลุ่ม3แบ่งออกเป็น3คือมีกําลังเกิดกําลังตายในปัญะแล้วไปปัญจะกําลังเกิดและกําลังตายในอรูปแล้วไปอรูปกําลังเกิดและกําลังตายในอาสานแ้ะไปอาสัน3กลุ่มนี้เท่านั้นแล้วก็ถามว่าเวทนาขันจะเกิดตรงไหนเวทนาขันจะเกิดที่ปัญจะกับอรูปอสานไม่เกิดแน่นอนเพราะเขาไม่มีนะครับเวทนาขันจะเกิด สัญญาขันก็จะเกิดอย่างนี้อาบรรตายแน่นอนองค์ธรรมจึงได้แก่บุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในปัญจะบุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในอรูปเราบอกแล้วถ้าเจออรูปกับปัญจเปลี่ยนอรูปและปัญจเป็นจตุและปัญจะทันทีนะครับและจะไปเกิดในจตุและปัญจะนั่นเองนะครับองค์ธรรมจึงเป็นชุดนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเขาสรุปองค์ธรรมเห็นไหมครับเขาไม่ได้แยกและเขาไม่ได้แยกจัตุก็เป็นจัตุปัญจะอรูปก็เป็นอรูปปัญจะเป็นปัญจะแต่เขาสรุปองค์ธรรมชุดนี้เลยคือปูทุชน4ผลเสกขา่าบุคคล3ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกเห็นไหมครับจะต้องเกิดซ้าภูมิของเขาันนแหละนะครับ กับจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21เว้นสุทธาวาสภูมิ5องค์ธรรมของสังสยบทเหมือนกันอย่างนี้เป็นปัจฉาปัญหาจากนั้นไปดูปฏิโลมปุจชาในปฏิโลมปุจฉาถามว่ายักษวาปนายะยตธะสัญญาขันโธอุปัชิตสติตัะตถะเวทนาขันโธอุปชิสติติ หรือว่าสัญญาขันจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดเวทนาขันก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเวลาถามงี้ในอนาคตาวาระปุคโลกาสาวาระให้ตั้งว่ามีซ้ำไม่เกิดและไม่ซ้ำบุคคลสามชุดนี้เท่านั้นถามว่าจะเกิดจะเกิดก็ดูในหมวดของซ้ำไม่เกิดไม่ซ้ำไม่ต้องดู นะครับที่ซ้ามีอะไรซ้ําได้บ้างล่ะก็คือเกิดตายในปัญจะไปซ้ําในปัญจะเกิดตายในอรูปไปซ้ําในอรูปเกิดตายในอสันไปซ้ำในอสานสามชุดนี้เป็นองค์ธรรมของซ้ําเพราะฉะนั้นมาดูว่าหรือว่าสัญญาขันจะเกิดสัญญาขันจะเกิดแก่คนที่จะเกิดในปัญจาในอนาคตจะเกิดในอรูปในอนาคต แล้วเวทนาขันจะเกิดไหมก็จะเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่คนที่จะเกิดในอรูปคนที่เกิดในปัญจแต่บอกแล้วว่าถ้าเจออะรูปและปัญจรวมกันให้เปลี่ยนเป็นจัตุและปัญจทันทีองค์ธรรมรวมเพราะฉะนั้นจึงได้แก่บุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในจัตุและปัญจนั่นเองนะครับองค์ธรรมชุดเดียวกันเลยเขาไม่แบ่งแล้วเขารวมเป็นปุถุชนสี่ผลเสกขาบุคคลสาม ซึ่งกาลังเกิดและกําลังตายในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิและจะเกิดเนี่ยครับและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกเป็นการพูดถึงสภาวะของเขาแล้วก็ใส่กับจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21เว้นสุดทาว่าสภูมิ5นะครับองค์ธรรมของสังเสยบทเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นปัญ,าปญหาเลยไปดูปัจจนิกเลย ปัจจนิกถามว่ายัตยัตถะเวทนาขันโทนุป,ปัชชิสติตัดสะตัะสัญญาขันโทนุป,ปัชชิตติติเวทนาขันจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดสัญญาขันก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมถามเวทนาขันจะไม่เกิดเราก็มาตั้งองค์ธรรมเหมือนเดิมเลยคือสา ไม่เกิดไม่ซ้ำามชุดจากนั้นมาดูว่าในซ้ำมีใครบ้างในซ้ำมีปัญจอรูปอาสานที่จะเกิดซ้ำเขาถามว่าจะไม่เกิดดูเลยเว,เ,วเวทนาขันในส่วนซ้ำนั้นนะเวทนาขันจะไม่เกิดตรงไหนในปัญจกับอรูปเวทนาขันจะเกิดเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดที่ อาสานคนที่ไม่เกิดแล้วเวทนาขันก็ไม่เกิดหรอกเพราะชาติสุดท้ายคนไม่เกิดสัมภูมิเวทนาขันก็ไม่เกิดแน่นอนจากนั้นมาดูว่าแล้วสัญญาขันจะเกิดไหมเวทนาขันจะไม่เกิดสัญญาขันไม่ต้องพูดถึงก็จะไม่เกิดเหมือนกันเจอคำตอบแบบนี้อามันตาแน่นอนนะครับคำตอบจึงได้แก่อามันตา อมันตาองค์ธรรมตั้งคืออสันชุดหนึ่งแล้วก็ไม่เกิดและไม่ซ้ำนี่ครับอสันไม่เกิดและไม่ซ้ำเวลาที่เราแสดงองค์ธรรมบอกแล้วว่าลำดับในการแสดงองค์ธรรมคือให้แสดงคนมากก่อนไปหาน้อยขันมากก่อนไปหาน้อย แสดงเกิดก่อนแล้วค่อยแสดงตายทีหลังในจุดนี้เห็นไหมครับผู้ลำบากจึงใช้อันที่4คือคุณธรรมมากก่อนแล้วค่อยไปหาน้อยครับสจุดคุณธรรมมากก่อนบอกได้เลยว่าคนที่จะไม่เกิดจะคุณธรรมมากก่อนอยู่แล้วมากกว่าอยู่แล้วจึงแสดงคนที่จะไม่เกิดได้แก่ปัจฉิมภาวิกาบุคคลเหล่านั้นก่อน แสดงทั้งทางตรงคือไม่เกิดทางอ้อมคือไม่สามก่อนเราค่อยแสดงอาัศารที่หลังนะครับงนั้นเวลาแสดงจึงแสดงติเหตุกะปุถุชนคือคนที่จะไม่เกิดแล้วติเหตุกะปูถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามที่เป็นปัชิมภภวิกะซึ่งกําลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทคณะสมังคีของติเหตุกาปฏิสนทิจิต13 เจตสิก35มกัมมชักกราบ3า4อันนั้นพูดถึงขาเกิดก่อนทั้งสองภูมิจากนั้นมาพูพระอาหารหันต์ทั้งสองภูมิพระอาหารหันต์ตาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรีนิพานในจะตุโวการภูมิปัญจะโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะนาสมังคีของติเหตุกะจุติจดิบสาเจตสิก35 3, 5, กัมมชรูปที่ดับครังสุดท้าย ก,กับจัตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ22สันแสดงลงไปว่าเป็นปัชชิมาภาวิกะโดยตรงด้วยนะครับจากนั้นองค์ธรรมของผู้ที่จะไม่ซ้ำรวบลงมาเลยเป็นผูุ้ชน4ผลเสกขบุคคล3ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายใน30ภูเวนอคนิธาภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับ30ภูมิเวนอคติธาภูมิ องธรรมของสังสยาบทเหมือนกันไม่ยากนะครับนี่ตอบอาบมันตาในอนุโลมพรุชาของเราจึงจบลงจากนั้นไปปฏิโลมมปุตรชาหน้าตาเหมือนกันเลยยัสวาปณะยตถะสัญญาขันโทนุปัชชิตสติตัสสะตัถเวทนาขันโทนุปัชชิตสติติหรือว่าสัญญาขันจะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด เวทนาขันก็จะไม่เกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมเวลาเราหาในปุคคโลกาสาวาระในอนาคตะวาระนี้เราบอกเราตั้งองค์ธรรมสามแบบคือแบบหนึ่งคือซ้ําแบบหนึ่งคือไม่เกิดอีกแบบนึงคือไม่ซ้ำสามอย่างเท่านั้นแล้วก็มาดูว่าในซ้ํามีปัญจเกิดตายอารูปเกิดตายอสานเกิดตาย ถามว่าสัญญาขันจะไม่เกิดในปัญจะในอรูปสัญญาขันจะเกิดเพราะฉะนั้นสัญญาขันจะไม่เกิดที่อสานจากนั้นคนที่จะไม่เกิดสัญญาขันก็จะไม่เกิดคนที่จะไม่ซ้ำสัญญาขันก็จะไม่เกิดแน่นอนองค์ธรมสามจุดนี้ชื่อว่าสันนิฐานบทสันนิฐานบทถามว่าสัญญาขันจะไม่เกิดสังสยาบทถามว่าเวทนาขันก็จะไม่เกิดใช่ไหมแน่นอน เวทนาขันก็จะไม่เกิดอย่างนี้ตอ่ออามันตานะครับได้แก่คนที่กำลังเกิดและกำลังตายในอสันไม่เกิดและไม่ซ้ำแสดงองค์ธรรมก่อนเอาคนที่คุณธรรมมากก่อนคือติเหตุกะกปุทุชน1ผลเศกขับุคคล3ที่เป็นปัชฉิมภาวิกะ ซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทคขณะสมังคีของติเหตุกะปฏิสนทิจิตเจตสิก35กรรมชักลาภ374พระอรหันตบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปารินิพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิต13า เจตสิก35กรรมะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับจะตุโวการะูมิ4ปัญจะโวการะูมิ22เว้นอบายสููมิ4ให้ระบุลงไปด้วยว่าเป็นปัจฉิมภวิกะโดยตรงจากนั้นมาพูดมาพูดถึงผู้ที่ไม่สาำแล้วคือปุถุชน4ผลเสกบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน30ภูมิเว้นอกนิธาภูมิ และจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับ30ภูมิเวนอะคินิาภูมิระบุลงไปว่าเป็นปัจฉิมภพระวิกรโดยอ้อมจากนั้นค่อยมาแสดงองค์ธรรมของคนที่กําลังเกิดและกําลังตายในอสันได้แก่สุขติอเหตุกาบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสัญญสัตตภ,ภูมิและจะเกิดในอสัญญสัตตภ,ภูมิอีกกับอสัญญสัตตภ,ภูมิหนึ่งองค์ธรรมของสังสยาบทเหมือนกัน เป็นปัจฉาปัญหานะครับปฏิวัจนะวิสัชนาเพราะฉะในส่วนยมกของเราก็จบแล้วนะครับอุปาทวาระปุคโลกาสวาระในอนาคตาวาระเรามาสรุปการหายมกกันได้เลยนะครับเราบอกเราตั้ง3แบบคือซ้ำไม่เกิดไม่ซ้ำจากนั้นก็มาดูเลยว่ารูปปักขันจะเกิด แก่บุคคลใดในภูมิใดเราตั้ง3แบบคือซ้ำไม่เกิดและไม่ซ้ำคนที่ซ้ำได้มีปัญจะารูปอสานไปภูมิของตนคือปัญจะไปภูมิของตนในปัญจะอารูปไปภูมิของตนในอารูปอสานไปภูมิของตนในอสาน จากนั้นบุคคลที่ไม่เกิดคือบุคคลที่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ในปัญจโวกาสภูมิและร Stevens, อรูปภูมินะครับแล้วก็คนที่ไม่ซ้ําคือบุคคลที่เกิดในปัญจะในภูมิของตนแล้วจะไม่เกิดในภูมิของตนอีกคนที่เกิดในอรูปภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วก็จะไม่เกิดในภูมิของตนคนที่เกิดในอาันกําลังเกิดและกำลังตายแล้วจะไม่เกิดในอาันอีกมี3จุดนี้เท่านั้น ดูคําถามคือรูปปักขันจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปปักขันจะเกิดแก่บุคคลที่จะไปเกิดในปัญจะเพราะฉะนั้นจึงได้แก่บุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในปัญจะแลือจะไปปัญจะจะเกิดในอาันบุคคลที่จะไปเกิดในอาันก็ได้แก่บุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในอาันสองจุดนี้เท่านั้นจากนั้นก็ถามว่าเวทนาขันก็จะเกิดใช่ไหมคนในปัญจเวทนาขันจะเกิด แต่คนในอาสานเวทนาขันจะไม่เกิดระบบอ,องค์ธรรมในสันนิฐานบทในส่วนของอุปาทาวาราน,นั้นมี2จุดเท่านั้นคือคนที่กําลังเกิดและกําลังตายในปัญจะเป็นองค์ธรรมสองบทคนที่กําลังเกิดและกําลังตายในอาสานเป็นองค์ธรรมบทเดียวเพราะฉะนั้นที่ว่างๆที่เราไม่ได้ติ๊กลงไปนะจึงหมายถึงรูปขันจะไม่เกิดเพราะว่าที่ติ๊กถูกนี่คือรูปขันจะเกิด ที่ไม่ติ๊กแสดงรูป,ปรขันจะไม่เกิดรูป,ปรขันจะไม่เกิดถามต่อไปแล้วเวทนาขันจะเกิดไหมในส่วนของอรูป,ปรภูมิเวทนาขันจะเกิดแน่นอนเพราะเขาจะไปเกิดในอรูปประภูแต่คนที่จะไม่เกิดแล้วคือเป็นพระอรหันในชาตินี้ชาติหน้าไม่มีแล้วเวทนาขันก็จะไม่เกิดหรอก คนที่ไม่สำพูม,มคือจะไม่มีภูมิของเขาแล้วเวทนาขันก็จะไม่เกิดเราจึงได้เครื่องหมายออกมา4แบบเลยคือถูกผิดนี้ได้แก่อสันถูกถูกได้แก่ปัญจผิดถูกได้แก่อารูปแล้วก็ผิดผิดได้แก่ไม่เกิดไม่ซ้ําไม่ทั้งสองนะครับ ไม่เกิดไม่สานั้นชื่อว่าชิเราจึงได้ตัวย่อมา4ชุดคืออัศรปัญจะ,ะรูปและชิแล้วเราก็บอกว่าวิธีการตั้งองค์ธรรมของเรามี4จุดคือ1 2 3 4บทเดียวคือถูกผิดได้แ,แก่อสัสรจะไปอยู่กับผิดถูกอันตำแหน่ง4จาฉะนั้นถูกถูก คือปัญจะอยู่ในตำแหน่ง1ก็จะไปเหมือนถูก,ถ,กถูกปัญจะในตำแหน่ง2องจากนั้นผิดถูกคืออรูปเอาไว้ตำแหน่งสามก็มาเหมือนกับถูกผิดในตำแหน่ง2ผิดผิดคือฉิอยมกเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูในตารางเลยเห็นไหมครับอาสาันอาสาันอรูปอรูปปัญจะปัญจะและไม่เกิดไม่สาคือฉิ เราสามารถเสร็จยมกได้ภายในไม่ถึงนาทีนะครับแล้วจากนั้นก็เอาไปแสดงองค์ธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือการตั้งยมกถ้าตั้งยมกได้หาคําตอบได้ใช้วิธีนี้นะครับไม่ถึงนาทีเราก็ได้คําตอบทั้งหมดจึงต้องเข้าใจสภาวะของแนวคิดในการตั้งองค์ธรรมของแต่ละการแต่ละคู่แต่ละวาระให้ถูกต้องนะครับ ส่วนองธรรมนั้นท่องเอาได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับองคธรรมท่องมาเยอะด้วยทั้งหมดในขันธยมะกะนะครับมีองคธรรมทั้งหมดเลย28ตัวเท่านั้นเองเพราะมันจะง่ายนะครับไม่ยากถ้าท่ององธรรม28ตัวทั้งหมดได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของการเรียนขันธยมะกะเลยนะครับในส่วนอุปาทาวาระเพราะเขามีแค่28ชุดองค์ธรรมในในที่สุดท้ายจะมาสรุปไม่ฟังนะครับว่า องค์ทมทั้ง28ชุดนั้นคืออะไรบ้างตอนที่เราเรียนไปเนี้ยการที่1ได้ไปละสิบชุดองค์รมการที่2ได้ไปเพิ่มอีก4ชุดองค์ธรรม5 5แล้วนะครับพอการ3เราเพิ่มมาอีกแล้ว4ชุดองค์ธทมแล้วก็จะมีส่วนของปัจฉิมะภะวิกรอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันโดยสรุปอีกทีนึ่งจากนั้นเราไปดูส่วนของเวทนาและสัญญา เราบอกว่าเวลาเรียนอุปคโลกาสาวาระในการ3านี้ให้ตั้งองค์ธรรมสามชุดคือ 1. ซ้ำสอไม่เกิด 3. ไม่ซ้ำสามชุดแล้วก็มาดูว่าคนซ้ำมาจากปัญจมาจากอรูปมาจากอาสารแล้วซ้ำภูมิเดิมของตนคนที่จะไม่เกิดคือจะเป็นพระอรหันได้คือมาจากแค่เฉพาะปัญจก,กับอรูป จากนั้นคนที่จะไม่ซ้ําก็คือจะไม่ซ้ําในภูมิตนในปัญจะจะไม่ซ้ําในภูมิตนในอรูปจะไม่ผักซ้ําในภูมิตนในอสันแล้วถามเลยเราก็ถามลงไปว่าเวทนาขันจะเกิดแก่บุคคลใดจะเกิดก็ดูส่วนที่ซ้านี่แหละครับจะเกิดนะครับจะไม่เกิดจะไม่ซ้ําไม่ต้องดูเลยเพราะถามจะเกิดจากนั้นก็มาดูว่าเวทนาขันจะเกิดตรงไหนเวทนาขันจะเกิดแก่บุคคลที่จะไปปัญจะ เวทนาขันจะเกิดกับบุคคลที่ไปอรูปเพราะฉะนั้นบุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในปัญจะและไปปัญจะนั้นเวทนาขันจะเกิดบุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในอรูปนั้นเมื่อไปอรูปแล้วเวทนาขันก็จะเกิดมีสองชุดองค์ธรรมเท่านั้นถามต่อไปเวทนาขันจะเกิดสัญญาขันจะเกิดไหมจะเกิดแน่นอนนะครับเพราะไปอยู่ในปัญจะและอรูปจากนั้นบอกว่า มีแค่4ีตำแหน่งนี้คือกำลังเกิดและกำลังตายในจตุปันจะเวทนาขันจะเกิดที่ว่างๆที่เราไม่ติ๊กไว้ก็คือเวทนาขันจะไม่เกิดนั่นเองเมื่อเวทนาขันจะไม่เกิดสัญญาขันไม่ต้องพูดถึงก็จะไม่เกิดเหมือนกัน เราจึงได้วิพังค้าบาลีมาสองชุดเท่านั้นคือมีถูกถูกและผิดผิดถูกถูกได้แก่จัตุและปัญจะผิดผิดได้แก่ไม่เกิดไม่สามและอสันสามชุดเราก็มาตั้งในการหาย,ยมุกของเราเลยคือเรามี4ี่ตำแหน่งขึ้นหนึ่องสามเครื่องหมายเรามีแค่ถูกถูกกับผิดผิดเพราะนั้นบทเดียวหายหมดเลย ถูกได้แก่จตุปัญจ1ก็เหมือนกับผิดผิด3ก็คือไม่เกิดไม่ซ้ำได้แก่ฉีกับยะนั่นเองเอลวลาเรามาหาในยะมกตามนี้เลยเห็นไหมครับจตุปัญจะจะตุปัญจอาอสานไม่เกิดไม่ซ้ำอาสานไม่เกิดไม่ซ้ำยะมกเราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ ไม่มีปัญหาแนวคิดไม่ยากแต่ต้องละเอียดในการหาองค์ธรรมหาองค์ธรรมได้แล้วไปตั้งในยมกตั้งยมกได้แล้วเอามาแสดงสภาวะในการในการพูดถึงชื่อจิตต่างๆชื่อบุคคลต่างๆเรื่องแปลและเขียนรูปประโยคอันนั้นง่ายแล้วนะครับนักศึกษารลอกโจทย์ แล้วก็แปลจับสาบรีเป็นภาษาไทยแต่ภาษาไทยแล้วก็มาแสดงองค์ธรรมจำแนกโอทฐาสรานั้นส่วนที่ยากที่สุดคือการตั้งยม,มกเหล่านี้แล้วครับคือถ้าสามารถจะตั้งยม,มกเหล่านี้ได้ที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วเขาต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในส่วนของอนาคตะวาระบุคโลกาสาวาระ,าาาระแต่เป็นสายดับนะครับคือน,นิโรธะวาระวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ